พลตรีพดุงเกียรติโปร่งจิตรองแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการบริหารวิกฤตแห่งชาติประจำปี2561หรือ CMEX 18โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกร่วมกับหน่วยงานทหารภาครัฐภาคเอกชน72หน่วยงานที่หน่วยบัญชาการช่วยรบที่2จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมแผนตามแผนเตรียมการพร้อมแห่งชาติ